สวัสดีครับมาพบกันยามดึกเลยนะครับก็ก่อนอื่นสวัสดีทุกท่านนะครับที่มาฟัง ทั้งหน้าซิบอกแล้วก็มาฟังรีลันนะครับก็ วันนี้ก็อยู่กับข้าวซอยนะครับในรายการวันนี้ชื่อตอนว่าการปฏิวัติของประชาชนคนไทยต้องเกิดขึ้นนะครับก่อนอื่นก็ต้องนะครับพูดถึงเรื่องนะครับอาจารย์สุรชัยนะครับก็คือข่าวเนี้ยก็ยังไม่แน่ใจไม่แน่ชัดนะครับเพราะว่าเรื่องของหลักฐานเรื่องอะไรนะครับแต่คงเป็นที่หน้าคือ 99% นะครับนะคือหลังจากได้ฟังหลายๆท่านได้ให้ข้อมูลนะครับหรือว่านะหลายๆฝ่ายนะครับก็ข่าวต่างๆนานานะครับอย่าลืมวันนี้มันก็มีข่าว IO อะไรต่างๆนานานะครับเพื่อนๆเราหลายคนที่ได้ข่าวมานะครับว่าอาจารย์จุลชัยเนี่ยจะยังอยู่สุขสบายยังรอดนะครับบางทีนะครับเขาอาจจะได้ข่าวลวงมาอีกทีนะครับบางทีคนที่มาส่งข่าวเขาอีกทีเนี่ยก็อาจจะถูกหลอกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้ครับคือมันเป็นเรื่องที่นะครับเซนซิทีฟในเรื่องความคิดเหมือนกันนะครับคือสำหรับผมเนี่ยผมก็นะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ผมก็ได้ข่าวมายังไงผมก็สื่อสารออกไปนะครับก็นี้ค่อนข้างจะแน่ชัดว่าจันสุรชัยเนี่ยคงไม่รอดแน่นอนนะครับเพราะผมดูจากสถานการณ์นะครับที่คุณอะไรนะที่ไปตรวจ DNA แล้วเจอว่าเป็นศพของเขาจริงนะครับคือเป็นสหายที่อยู่ร่วมกับอาจารย์สุรชัยเนี่ยคือผมสังเกตละนะครับจริงๆถ้าเกิดไอ้พวกนะพวกผลิตการเนี่ยมันจะฆ่าแล้วก็นะขุดฝังดินเลยมันก็ทำได้นะครับแต่ทำไมมันต้องทำออกมาสภาพนั้นแล้วให้ลอยมาถึงเมืองไทยไล่ปะแล้วให้เป็นข่าวก็แน่นอนนะครับคือมันก็ต้องการให้เจ้านายมันน่ะเห็นคือเป็นหลักฐานว่าเนี่ยมันจัดการเรียบร้อยแล้วทำงานเสร็จแล้วนะคือชัดเจนเลยมันต้องการนะครับที่จะทำร้ายทำลายนะครับกลุ่มของอาจารย์สุรชัยนะครับก็ผมก็คงได้แต่คาดเดานะครับไม่รู้ว่าจะเป็นจริงไหมนะครับแต่ได้สิ่งที่อยากให้เป็นจริงก็อยากให้อาจารย์สุรชัยเนี่ยปลอดภัยนะครับแต่ก็นะครับข่าววันนี้มันออกมา 99% นะครับน่าจะไม่รอดนะครับส่วนคนที่นะครับออกมาบอกกล่าวว่ายังอยู่รอดเนี่ยคือคงจะได้ข่าวลวงมานะคงจะได้ข่าวแล้วก็อาจจะเป็นข่าวที่ไม่จริงหรือผลิตการมันก็ต้องการสร้างข่าวลวงเพื่อเกิดความสับสนนะหรือปกป้องทางรัฐบาลลาวนะครับเพราะอย่าลืมว่าถ้าเกิดมีคนตายในประเทศเขาประเทศลาวเนี่ยก็ต้องรับผิดชอบนะครับนะคือก็น่าเป็นห่วงเพื่อนๆเราที่ยังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเย็นหรือว่าทางอีกหลายๆคนนะครับที่ยังอยู่นะครับก็ขอให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วกันทุกคนนะครับก็หลบๆซ่อนๆนะครับก็มีลู่ทางนะครับหนีออกมาได้นะครับก็หาทางออกมานะครับเพราะว่าอันตรายมากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาหลายคนแล้วนะครับเช่นอีเตซุนโฮมาน้อยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็อาจารย์สุรชัยกับเพื่อนอีก2คนนะครับก็น่าเสียใจนะครับคือผมเชื่อว่าคงไม่มีใครดีใจครับจากการจากไปของเพื่อนร่วมอุดมการณ์นะไม่มีใครดีใจแน่นอนครับนะคือวันนี้คนนี้ต้องถูกประณามจริงๆก็คือพวกผด็จการนะผู้ผด็จการราชาธิปไตยผู้เครือข่ายคนที่สั่งฆ่าสั่งทำลายฝ่ายพวกเรานะครับต้องถูกทำลายต้องถูกประณามต้องถูกนะกฎหมายนะลงโทษนะครับนี่ครับคือถ้าผลิตการยังครองเมืองนะครับนักต่อสู้ของเราอีกหลายๆคนนะก็จะถูกตกเป็นเหยื่อแบบนี้นะครับอีกหลายคนที่ถูกจับถูกเข้าคุกถูกฆ่าถูกลุ่มหายเรื่องนี้มันก็เหมือนเป็นเรื่องที่นะครับผลิตการต้องการสร้างความกลัวให้กับกลุ่มนักสู้นะครับนะ
หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคือมันดูแล้วมันคือมันโหดร้ายทารุณมันป่าเถื่อนนะคือเผด็จการมันทำได้ทุกอย่างนะมันถือว่ามีอำนาจมันถือว่ามีนะบารมีมันมีเงินนะสั่งให้เป็นดินก็เป็นดินสั่งให้อยู่ก็อยู่สั่งให้ตายก็ตายทำได้ทุกอย่างนะครับอำนาจมันมากมายมันแอบสูตรโมโลจี้นะคือเนี่ยครับเราต้องทนเห็นเพื่อนร่วมชาติเราต้องถูกเผด็จการมันทำร้ายทำลายอีกมากแค่ไหนนะครับเมื่อจะมีผ่านการเลือกตั้งหรือนะเหตุการณ์การเมืองจะเป็นยังไงถ้าเผด็จการนะเผด็จการราชาธิปไตยยังอยู่นะมันก็คงยังใช้อำนาจป่าเถื่อนแบบนี้ต่อไปนะการเมืองไทยเราก็คงไม่หลุดพ้นนะครับเป็นระบอบเดิมๆเป็นวงจรอุบาทเหมือนเดิมนะวันนี้ผมจึงมาพูดถึงครับการปฏิวัติของประชาชนต้องเกิดขึ้นคือผมก็นะยุทธศาสตร์ของผมก็คือเราต้องเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้นะครับคือถ้าเรายังไม่ได้ปะยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงประเทศนี้นะครับประเทศนี้ยังอยู่ในระบอบเดิมนะกฎหมายก็ยังเป็นกฎหมายที่ปกป้องคนไม่กี่คนนะครับองค์กรเครือข่ายข้าราชการก็ยังทำงานรับใช้เป็นขี้ข้ากษัตริย์ทำงานรับใช้กลุ่มทุนต่างๆนะนักการเมืองหรือคนที่มีผลประโยชน์ทางการเมืองเนาะก็หาผลประโยชน์เข้าตัวล่อหลอกหลอกลวงประชาชนนะเหมือนเดิมการเมืองไทยก็คงเป็นเหมือนเดิมนะมันคือการต่อสู้ของประชาชนจริงถ้าประชาชนเราไม่ตาสว่างเราไม่เข้าใจเรื่องของหลักการปกครองว่า1เนี่ยอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนหรือประชาชนต้องใช้นะครับเนี่ยครับหลักการปกครองนี่สำคัญจริงๆนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยนะหรือเราขาดความรู้เรื่องนี้เนี่ยเราก็นะครับวิเคราะห์อะไรไม่ถูกต้องนะครับหรือเราอาจจะเข้าใจอะไรผิดครับข้อ2เนี่ยเสรีภาพบุคคลต้องบริบูรณ์นะประชาชนต้องมีเสรีภาพต้องสามารถแสดงออกได้นะข้อ3นะครับความเสมอภาคทั้งกฎหมายโลกขาดต้องเท่าเทียมกันเนี่ยกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่คนไม่กี่กลุ่มวันนี้กฎหมายไทยนะใช้ปกป้องระบอบเผด็จการราชาธิปไตยใช้ปกป้องเครือข่ายของระบอบเผด็จการนะครับประชาชนถูกกดขี่ข่มเหงไร้ซึ่งโอกาสทุกอย่างข้อ4เนี่ยครับนะต้องใช้หลักนิติธรรมรวบรอในทุกกรณีถามว่าหลักนิติธรรมวันนี้นะครับเป็นของใครใครผู้ใช้ใครคนเขียนใครเป็นคนร่างเขียนออกมาเพื่อใครซึ่งไม่ได้ใช้เพื่อประชาชนไม่มีความเสมอภาคเนี่ยครับกฎหมายมันไม่เป็นกฎหมายนะข้อ3ในการปกครองส่วนท้องถิ่นและภูมิภาคต้องมาจากการเลือกตั้งเห็นไหมครับนะไอรัฐธรรมนูญปี60เขียนว่าไงนะไอ250สวนะมาจากการลากตั้งนี่ก็ชัดเจนแล้วมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยประชาชนอย่างพวกเราไม่ได้เลือกเข้าไปเนี่ย5ข้อนี้ชัดเจนถ้าเรานะเอาไปศึกษาจริงๆนะครับ5ข้อนี้นะครับเป็นหลักการที่เราต้องทำความเข้าใจนะถ้าอำนาจประชาธิปไตยไม่ได้เป็นของประชาชนเจ้ากษัตริย์หรือนักการเมืองหรือคนอื่นเนี่ยเป็นผู้ใช้เนี่ยมันก็ผิดหลักของประชาธิปไตยเมื่อวานผมไปฟังนักวิชาการพูดนะครับเป็นรายการที่ช่องไว้นำมาเผยแพร่นะครับมีคำหนึ่งผมจำชื่ออาจารย์เขาไม่ได้นะครับก็ยังหนุ่มแน่นอยู่อาจารย์คนนั้นนะเขาพูดว่านะครับคือไม่ว่าประเทศไหนนะครับจะมีประชาธิปไตยหรือไม่มีประชาธิปไตยล้วนแล้วแต่มีการคอร์รัปชันดังนั้นนะทุกประเทศมีการคอร์รัปชันนะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือประชาหรือไม่ประชาธิปไตยนะ
คือง่ายๆเลยประเทศไหนที่มีประชาธิปไตยเนี่ยการคอร์รัปชันก็จะน้อยนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะเพราะว่ามีการตรวจสอบถ่วงดุลส่วนประเทศที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยประเทศนั้นนะก็มีการคอร์รัปชันสูงนะส่วนประเทศไทยเราไม่ต้องพูดถึงกับรถถังเรือดำน้ำอะไรโครงการต่างๆโอ้โหผลประโยชน์ของประเทศนี้นะครับตกไปอยู่ในกลุ่มคนไม่กี่นะนามสกุลเนี่ยเพื่อนนาซีบอกก็บอกบ้านป่าเมืองเถืองนี่คือเรื่องจริงนะนี่ครับคนมันจะฆ่ามันจะเข็นฆ่ากันมันฆ่ากันได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายด้วยซ้ำไปนะโดยมีกฎหมายมีรัฐธรรมนูญมีคนปกป้องทำอะไรก็ไม่เคยผิดวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เนี่ยครับคือเนี่ยการปฏิวัติของประชาชนต้องเกิดขึ้นคือถ้าเราไม่ได้ปฏิวัติเนี่ยปฏิวัติอย่ามองว่าเป็นเรื่องของความรุนแรงนะครับการปฏิวัติก็คือการเปลี่ยนแปลงนะจากคือถ้าเป็นเรื่องปฏิวัติก็คืออาจจะปฏิวัติอุตสาหกรรมปฏิวัติเรื่องอะไรต่างๆนั่นนะแต่การเมืองไทยที่ผมจะพูดนี่คือการปฏิวัติเรื่องการเมืองนะการเมืองไทยต้องถูกปฏิวัติด้วยพลังของประชาชนเนี่ยครับนะประเทศฝรั่งเศสนี่ฟรานซ์นะครับ revolution นะครับ1789นะ1799เนี่ยโอ้โหรู้สึกว่ามีการปฏิวัติตั้งสองในช่วง1789ถึง1799เนี่ยนะคือประมาณ1ปีเนี่ยเขาปฏิวัติกันคือมันกี่ร้อยกว่าปีกว่า200กว่าปีอ่ะใช่ไหมโอ้ยกี่ปีแล้วเนี่ยปีนี้มัน 2,000 กว่าแล้วใช่ไหมเนี่ย200กว่าปีแล้วเนี่ยเขาปฏิวัติกันมาตั้งนานแล้วประเทศไทยเรายังนี่เพิ่งมาตาสว่างกันวันนี้ถามว่าวันนี้นะครับประชาชนตาสว่างกันมากแล้วนะครับแต่เราตาสว่างเรื่องการเมืองกันหรือยังนะทำไมการเมืองไทยถึงเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถไปศึกษาจากต่างประเทศได้นะว่าทำไมฝรั่งเศสเยอรมันหรือยุโรปหลายประเทศเขามีประชาธิปไตยนะแต่ทำไมเรายังเห็นการชุมนุมประท้วงของประเทศเหล่านี้อยู่ลองสังเกตดูนะครับทุกประเทศที่มีประชาธิปไตยต้องมีการลุกขึ้นมาชุมนุมประท้วงของประชาชนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพว่าจะเป็นเรื่องน้ำมันแพงเรื่องขึ้นภาษีเรื่องอะไรสิ่งที่ประชาชนยอมรับการที่รัฐบาลกระทำหรือออกกฎหมายอะไรมาซึ่งมันขัดต่อผลประโยชน์ประชาชนประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องนั่นคือระบอบประชาธิปไตยแต่ในเมืองไทยเขาพูดว่าไงเขาพูดว่าการชุมนุมการประท้วงคือการสร้างความวุ่นวายสร้างความแตกแยกนะเป็นการปั่นป่วนนะทำให้เกิดความไม่มั่นคงนะห้ามชุมนุมเกิน5คนนะนี่คือข้ออ้างของเผด็จการนะนี่ครับทำไมนักการเมืองในเมืองไทยถึงไม่สนับสนุนให้ประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิของตัวเองทำไมนักการเมืองถึงไม่สนับสนุนให้ประชาชนนะพูดถึงเรื่องเสรีภาพของประชาชนพูดถึงเรื่องผลประโยชน์ของประชาชนเพราะถ้าประชาชนเข้าใจหลักการของระบอบประชาธิปไตยถ้าประชาชนเข้าใจสิทธิเสรีภาพของตัวเองประชาชนลุกก็จะลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ของตัวเองนักการเมืองที่คอยจะหาช่องหารูหาผลประโยชน์นะก็ไม่สามารถทำได้นะนี่คือมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์จริงๆนะครับเนี่ยครับนะคือถ้าประชาชนไม่เข้าใจนะถึงเราจะเลือกตั้งกี่ครั้งนะเราก็อยู่ในวงเวียนเดิมนะครับเขาอ้างว่าให้ผลประโยชน์ให้โครงการนั้นโครงการนี้นะครับแต่ถามจริงๆนะผลประโยชน์ส่วนใหญ่มันยังคงเป็นของเจ้าเป็นของเผด็จการเป็นของนายทุนอยู่ดีครับนะทำไมหลายรัฐมนตรีหลายรัฐบาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีรัฐบาลไหนเลยพูดถึงเรื่องการเก็บภาษีที่ดินนะทำไมยังคงมีนะครับ
ทุนผูกขาดหรือนามสกุลใหญ่ๆหลายๆนามสกุลยังถือครองที่ดินเป็นหมื่นๆแสนๆไร่ถามว่าคนพวกนี้เสียภาษีที่ดินไหมนะกฎหมายที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มราชวงศ์ต่างๆไม่ต้องเสียภาษีพวกนี้นะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะคนที่มีเงินนะเขาไม่ถือครองที่ดินเป็นหมื่นๆแสนไร่ไม่มีครับนะอย่างมากก็แค่เป็น10ไร่นะถ้าคือเขามีกฎหมายออกมานะเพื่อความเท่าเทียมกันนะใครถือครองที่ดินเยอะก็ต้องจ่ายภาษีเยอะนะคืออาจจะถือครองเยอะได้แต่ต้องเอาไว้ใช้เพื่อทำการเกษตรใครไม่ได้ทำการเกษตรแต่มีที่ดินเยอะมีที่ดินว่างเปล่านะครับต้องเสียภาษีนะครับตามจำนวนนั้นนะครับบางคนเนี่ยถือไว้เยอะไม่ได้ทำอะไรนะครับต้องขายทิ้งเพราะว่าเก็บไว้ก็ต้องเสียภาษีทุกปีเสียจำนวนมากด้วยนะต้องขายทิ้งเงินภาษีไปไหนครับเข้าประเทศบางคนเสียภาษีจนต้องเหมือนกับต้องขายที่ดินทิ้งเพื่อเสียภาษีย้อนหลังนี่คือผลประโยชน์ของประเทศชาติครับไม่เคยมีรัฐบาลไหนเลยที่พูดเรื่องนี้เพราะคนที่ถือครองที่ดินมากที่สุดคือใครก็คือกษัตริย์คือกลุ่มทุนใหญ่ๆซึ่งถ้าเกิดขัดผลประโยชน์กันมาก็จะถูกทำลายนะครับเรื่องน้ำมันเรื่องผลประโยชน์เรื่องทองเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับถามว่านะทำไมรัฐบาลต่างๆถึงไม่เคยพูดถึงนะเพราะคนพวกนี้ก็มีผลประโยชน์เอื้อถึงกันนะคือผมไม่ต้องสาธยายเพิ่มนะครับเราต้องไปหาข้อมูลกันบ้างนะครับคือพูดถึงเรื่องผลประโยชน์วันก่อนผมพูดว่าไม่ว่ารัฐบาลไหนจะเข้าไปเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีต้องมีนะครับต้องมีพวกทุนต่างๆนะเข้ามาติดต่อให้กระเช้าดอกไม้ให้ไอ้นู่นให้นี่อยู่รับหลังให้ซองนู้นซองนี้หรือแม้กระทั่งนะครับเมื่อพรรคไหนเป็นรัฐบาลนะเมื่อผมไปฟังคลิปของดร.ทักษิณสมัยชมนุมอะไรกันเนี่ยแกก็พูดถึงว่าตอนเป็นนายกเนี่ยมีแต่คนยื่นซองมาอยากเป็นรัฐมนตรีคนโน้นคนนี้นั้นสนับสนุนในคือมาขอตำแหน่งมาขอเก้าอี้เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยครับไม่เป็นเรื่องผลประโยชน์ประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยได้ไปเลือกตั้งแล้วก็มอบผลประโยชน์พวกนี้ให้กับนักการเมืองไปแบ่งปันผลประโยชน์มาให้เราถามว่าเรารู้ไหมว่าเขาแบ่งมาให้เราเท่าไหร่ถามว่าเรารู้ไหมว่าผลประโยชน์น่ะมีจำนวนเท่าไหร่สมมติว่าเงินมีอยู่100บาทนะถามว่าเรารู้ไหมว่าเงินมี100บาทแล้วเรารู้ไหมว่ามันถูกแบ่งไปให้ใครบ้างประชาชนไม่มีสิทธิ์รู้ครับนะเนี่ยครับคือมันเป็นเรื่องผลประโยชน์การเมืองวันนี้มันคือการต่อสู้ของประชาชนเพื่อจะเอาผลประโยชน์พวกเนี้ยให้มากลับสู่ประชาชนมากที่สุดคือประเทศไทยมันต้องมีระบอบประชาธิปไตยผลประโยชน์สูงสุดมันจึงตกมาเป็นของประชาชนก็เหมือนต่างประเทศประเทศเขามีประชาธิปไตยนะนี่ครับทำไมประเทศเขาถึงเจริญก้าวหน้านะคือประชาธิปไตยจะเข้มแข็งหรือประชาธิปไตยจะมั่นคงเนี่ยถามว่าเพราะอะไรนะไม่ได้หมายความว่าเพราะประเทศนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาพันธรัฐหรือประเทศนั้นเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐหรือประเทศนั้นเป็นประชาธิปไตยแบบมีเจ้าแบบคิงดอมมันไม่ได้หมายความแบบนั้นเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับอะไรปัจจัยอะไรสำคัญที่ทำให้ประชาธิปไตยมันมั่นคง
ประชาธิปไตยที่มั่นคงไม่ทำให้ประเทศชาติมันก้าวหน้าพัฒนามันอยู่ตรงไหนครับนะสิ่งที่ผมเข้าใจก็คือประชาธิปไตยจะเข้มแข็งจะมั่นคงได้ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าได้มันขึ้นอยู่กับประชาชนในชาติครับขึ้นอยู่กับประชาชนในชาติเนี่ยเราจะรู้จากสิทธิหน้าที่ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของพวกเรามากแค่ไหนนะเกาหลีใต้ที่เขาพัฒนามาเนี่ยเขามีประท้วงมากันหลายยุคหลายสมัยเลือกตั้งหลายคร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 ั้งโดนล้มบ้างโดนยุบสภาประชาชนลุกคือออกมารัฐบาลออกมานะปราบประชาชนโอ้มันมีเรื่องมากมายที่เกิดขึ้นกว่าเขาจะพัฒนามาเป็นเกาหลีใต้ที่มีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งมากขนาดนี้มันต้องผ่านการต่อสู้มากมายแค่ไหนนั่นแหละครับถ้าเราไม่ต่อสู้คนไทยไม่ต่อสู้เหมือนเกาหลีใต้ประชาธิปไตยเราก็ไม่ได้แล้วถ้าเราไม่เข้าใจสิทธิของเราเราไม่ออกมาปกป้องเราไม่ออกมาต่อสู้ประชาธิปไตยของเราก็ไม่เข้มแข็งเราก็ถูกกลุ่มชนชั้นปกครองถูกส.ส.นักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแล้วก็กอบกวยมันคอร์รัปชันมันโกงกินประเทศที่มีประชาธิปไตยเหมือนที่อาจารย์ท่านนั้นบอกไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่มีการคอร์รัปชันประชาธิปไตยมันต้องมีการตรวจสอบนั่นถึงจะเป็นประชาธิปไตยนะไม่ใช่ว่ามันมาอ้างว่าโกงกินแล้วคุณก็เอาทหารมายึดอำนาจแบบนี้ไม่ถูกต้องนะถ้าพรรคประชาธิปัตย์อ้างว่าเพื่อไทยโกงจริงๆนะต้องต่อสู้ทางการเมืองนะยุบสภาเลือกตั้งใหม่สู้ทางการเมืองสู้กี่ครั้งกี่ครั้งเลือกตั้งกี่ครั้งประชาชนลุกมาต่อสู้นะถ้ามันเป็นแบบนี้มันก็เจริญมันก็ก้าวหน้าประชาชนก็เรียนรู้ประชาธิปไตยไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่นี่พอประชาธิปไตยเติบโตนะทหารก็มายึดอำนาจนะก็ทำให้ประชาธิปไตยมันเติบโตไม่ได้มันถูกทำลายเนี่ยครับการปฏิวัติของประชาชนต้องเกิดขึ้นคือไม่ได้หมายความว่าประชาชนต้องลุกมาฆ่าฟันกันนะการปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงนะประชาชนเราต้องปฏิวัติตัวเองก่อนนะปฏิวัติความคิดเรื่องความคิดก่อนนะความคิดเราต้องก้าวไปถึงการเปลี่ยนระบอบเราต้องเข้าใจประชาธิปไตยเราต้องเข้าใจหลักการเราต้องเข้าใจสิทธิเสรีภาพของเราเราต้องเข้าใจว่าเราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ไม่งั้นเราไม่ได้สิทธิผลประโยชน์ที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการเราจะไม่ได้หรือถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะเหมือนหลายๆประเทศประชาชนเขาต่อสู้เขาจึงได้ประชาธิปไตยแต่ประชาชนคนไทยอย่างเราวันนี้ยังเป็นพวกเหมือนขอทานไม่ใช่ขอทานหรอกเป็นเหมือนคนที่เฝ้ารอว่าใครจะมาเปลี่ยนแปลงให้ไม่ยอมสู้กันเองนะคือไม่ได้ว่าคนไทยหรอกครับนะคือคนส่วนใหญ่ยังเป็นแบบนั้นนะแต่คนอีกส่วนหนึ่งคนที่สู้เขาก็สู้กันแบบแลกด้วยชีวิตนะแลกด้วยทั้งชีวิตสู้จนต้องหนีออกต่างประเทศนะบางคนต้องเจ็บป่วยล้มตายต้องหดละเห็นเร่ร่อนนะครับนี่แหละครับเราต้องทนดูนักต่อสู้ประชาธิปไตยอีกกี่รุ่นต้องสูญเสียนะถ้าวันนี้ประชาชนนะเราสามัคคีเราลุกขึ้นมาโค่นล้มเผด็จการนะเผด็จการมันก็อยู่ไม่ได้การที่เผด็จการมันอยู่ได้ถึงวันนี้ก็เพราะพวกเราประชาชนนี่แหละไม่สามัคคีกันแล้วลุกขึ้นมาต่อสู้กับเผด็จการวันนี้เนี่ยนะนักต่อสู้ของเรานะเพียงพ้ำถูกประเด็จการมันเข็นฆ่าล้มตายนะเรากลับมาโจมตีฝ่ายเดียวกันว่านะต้องมารับผิดชอบตรงนั้นตรงนี้นะคือเหมือนที่ผมบอกนะประเด็จการมันต้องการข่าวลวงนะบางทีฝ่ายพวกเราเองเนี่ยก็
็ได้เขาลวงมานะคือความหวังดีแหละหวังดีก็อยากให้นะครับไม่อยากให้เป็นห่วงกันแต่ว่าวันนี้นะมันค่อนข้างจะแน่นอนแน่ชัดแล้วว่าอาจารย์สุรชัยน่าจะไม่รอดครับคือนะต้องติดต่อองค์กรสิทธิมนุษยชนนะให้มาจัดการเรื่องนี้ของโลกเนี่ยนะให้ต้องนะทวงถามไปทางรัฐบาลลาวว่ามันเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยนะคุณต้องรับผิดชอบนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องถึงชีวิตคนนะหลายชีวิตนะต้องจบลงที่นะประเทศลาวเนี่ยนะแล้วเพื่อนๆเราอีกหลายชีวิตนะครับที่ยังอยู่ในนั้นอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะไม่ได้มีการรับรองความปลอดภัยเลยนะครับน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะแต่ผมก็ทำอะไรไม่ได้นะนอกจากนำเสนอให้ประชาชนเพื่อนร่วมชาติเรานะเข้าใจแล้วก็ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกันไวๆลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงประเทศร่วมกันนะมันถึงจะนะมันถึงจะนะช่วยกันจบวงจรอุบาทนี้ลงให้มันสิ้นซากไปช่วยกันทำลายลงไปให้มันสิ้นซากไม่งั้นมันก็จะวนเป็นแบบนี้เหมือนอะไรมันคือถ้าเราไม่สู้เนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ชนะนะรู้สึกว่าเมื่อวานกับวันนี้เป็นวันหยุดของอเมริการู้สึกว่าจะเป็นวันหยุดที่นะครับคนผิวดำนะเป็นคนผิวดำแหละมาร์ตินลูเทอร์คิงเนี่ยที่ในที่ต่อสู้ในเรื่องของนะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของสีผิวนะการต่อสู้เรื่องสีผิวเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะนะเนี่ยครับมันคือการต่อสู้เราย้อนไปดูประวัติศาสตร์นะกว่าจะได้เอกราชกว่าจะได้เสรีภาพนะมันล้วนแลกมาด้วยการสูญเสียนะประชาธิปไตยของเมืองไทยก็เหมือนกันเราสูญเสียนะนักต่อสู้เราสูญเสียคนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาหลายคนมามากมายนะวันนี้ถ้าเราไม่รวมพลังกันโค่นล้มเผด็จการจริงๆนะครับเราก็ต้องสูญเสียนักต่อสู้ไปรุ่นแล้วรุ่นเล่ารุ่นแล้วรุ่นเล่านะวันนี้เราต้องพูดความจริงว่าปัญหาการเมืองคืออะไรปัญหาการเมืองวันนี้มันคือระบอบการปกครองของเมืองไทยมันเป็นระบอบเผด็จการเป็นระบอบเผด็จการสมบูรณาญาสิทธิราชอำนาจสูงสุดอยู่ที่เจ้าถ้าเจ้าเราเป็นเหมือนเจ้าประเทศอื่นเป็นเจ้าที่ห่วงใยประชาชนเป็นเจ้าที่อยากให้ประชาชนอยู่ดีกินดีสุขสบายสร้างรัฐสวัสดิการให้ประเทศเราคงไม่เป็นแบบนี้เรามีเจ้าที่เห็นแก่ตัวเรามีเจ้าที่กอบโกยเอาแต่ผลประโยชน์เข้าตัวเองเนี่ยครับมันเลยเป็นแบบนี้เรามีเจ้าที่รอเงินนะถวายโดยพระราชอัญสัยนะจะใช้ตามสบายเงินนะทุนต่างๆทุนในประเทศนอกประเทศล้วนแล้วแต่ประเคนให้หมดประเคนให้เจ้าไทยเนี่ยนะไปเสพสมอะไรไปใช้เงินเต็มที่เลยนะรัฐบาลทุกรัฐบาลต้องมีเงินเทิดทูนพระมหากษัตริย์ทุกกระทรวงต้องมีงบนี้นะทุกกระทรวงต้องมีงบนู่นงบนี่ต้องมีเงินแบ่งไปกองทุนนู้นกองทุนนี้นั่นคือผลประโยชน์ของประเทศชาติคือผลประโยชน์ของประชาชนแทนที่จะออกมาในรูปแบบของรัฐสวัสดิการการศึกษาเรียนฟรีรักษาฟรีอะไรเราไม่ได้เราถูกพวกประเด็จการมันเอาผลประโยชน์พวกเราไปใช้หมดเลยการต่อสู้แย่งชิงเอาผลประโยชน์มันต้องเกิดขึ้นถ้าเราอยากได้ประชาธิปไตยเราอยากได้รัฐสวัสดิการเราอยากให้ลูกหลานเราเรียนฟรีเราอยากให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรายามเจ็บป่วยนะต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่เต็มที่เราต้องต่อสู้ครับถ้าเราไม่ต่อสู้เราก็จะตกเป็นทาส
พวกมันต่อไปเนี่ยครับฝรั่งเศสเขาปฏิวัติมาตั้ง200กว่าปีเมืองไทยเราเพิ่งเริ่มคนไทยเริ่มตาสว่างเริ่มตกผลึกนะแต่ก็ดันมีนักการเมืองบางพวกเนี่ยนะไอ้พวกนักเป็นนักฉวยโอกาสนะปิดบังซ่อนเล้นนะปัญหาที่แท้จริงไว้เพื่ออะไรเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะปากว่าบอกอยากได้ประชาธิปไตยอยากช่วยเหลือประชาชนแต่ไม่ยอมนำเสนอนะแนวทางของการที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่ยั่งยืนนะการได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่ยั่งยืนเนี่ยและแท้จริงด้วยนะไม่ได้อยู่ขึ้นอยู่ว่าเราจะได้รัฐบาลที่ดีอะไรไม่ใช่เลยเราต้องเปลี่ยนระบอบประชาชนต้องเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยประชาต้องเข้าใจประชาชนต้องเข้าใจสิทธิเสรีภาพของตัวเองต้องเข้าใจหลักการของประชาธิปไตยต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เรียกร้องผลประโยชน์ของตัวเองกดดันนักการเมืองต้องทำตามที่ประชาชนต้องการนะแบ่งปันผลประโยชน์ที่ประชาชนเรียกร้องปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะแก้ไขกฎหมายเขียนกฎหมายเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่มาใช้ปกป้องกลุ่มไม่กี่กลุ่มไม่ใช่มาปกป้องพวกพ้องหรือกลุ่มศักดินาเจ้าทั้งหลายซึ่งวันนี้เนี่ยถ้าการเมืองเรายังเป็นแบบนี้มันก็น่าท้อใจบางคนก็ท้อไม่อยากสู้แล้วเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมสู้ไปบางครั้งเห็นเรื่องราวการถูกอุ้มหายเกณฑ์ฆ่าแบบนี้นักต่อสู้หลายคนก็ถอดใจนะถอดใจเพราะอะไรเนี่ยการที่เราสู้เพื่อคนส่วนใหญ่การที่เราสู้เพื่อคนทั้งประเทศเนี่ยแต่เรากับถูกปองร้ายถูกอุ้มหายถูกคือเราต้องหนีไปต่างประเทศเราต้องห่างจากครอบครัวครอบครัวนั้นมึงสะบั้นหันแหลกเพื่อการที่ทำเพื่อคนส่วนใหญ่แต่คนส่วนใหญ่กับเฉยเมยไม่สนใจนะบางกลุ่มก็นะหลงวาทกรรมของพวกประเด็จการนะบางกลุ่มก็นะเชิดชูตัวบุคคลนะไม่ใช่ปลดแอกกระเป๋าแอกอันใหม่มาแค่เปลี่ยนแอกนะเราก็ยังเป็นคนที่ถูกกระทำเหมือนเดิมนะคือต้องปฏิวัตินะครับต้องพูดถึงเรื่องการปฏิวัติของประชาชนให้มากขึ้นนะก่อนอื่นเลยเราต้องปฏิวัติตัวเองก่อนประชาชนนี่เราต้องปฏิวัติตัวเองปฏิวัติยังไงคนที่กลัวก็ต้องสร้างความกล้าขึ้นมาคือถ้ากล้าแบบผิดวิธีนะใส่เสื้อดำแล้วออกไปเขาจับนะเราก็สูญเสียนะต้องใช้สติต้องใช้ปัญญานะต้องเรียนรู้เรื่องการเมืองนะว่าการเมืองเป็นอย่างนี้ทำไมอ่ะเลือกตั้งชนะตลมตลายแต่เราได้นักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยเข้าไปเราได้คนดีที่คนที่มันดีกันเนี่ยเข้าไปบริหารประเทศแต่ทำไมอยู่ไม่ได้นะทำไมถึงวนมาแบบเดิมต้องโดนทหารอำลารัฐประหารอีกคนโกงของประเด็จการคืออะไรยุทธศาสตร์ของประเด็จการมันคือทำลายฝ่ายประชาธิปไตยแต่ยุทธศาสตร์ของฝ่ายประชาธิปไตยก็อยู่แค่เลือกตั้งเราต้องเข้าไปทำลายกฎเกณฑ์ของฝ่ายประเด็จการแล้วสร้างเสรีภาพสร้างกฎหมายที่ปกป้องฝ่ายประชาธิปไตยสร้างเงื่อนไขต่างๆที่มันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ทำลายฝ่ายประเด็จการลงไปถ้าเราไม่ทำลายประเด็จการประเด็จการมันก็ทำลายเราเหมือนได้มีหนังหลายๆเรื่องนะเป็นละครเป็นภาพยนตร์หลายเรื่องนะคือมีลูกศิษย์อาจารย์ชอบสอนลูกศิษย์ว่าเนี่ยคือลูกศิษย์
ฆ่าคนไม่เก่งนะแต่อาจารย์ก็บอกว่าถ้ามึงไม่ฆ่าเนี่ยมึงก็จะโดนฆ่าเองเป็นสุภาษิตสอนใจอะนะถ้าเราไม่ทำลายเผด็จการเผด็จการมันก็ทำลายเรานะคือมันเป็นสัจธรรมเลยนะถ้าคุณไม่เข้าไปและเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ไปเข้าไปทำลายเผด็จการคุณก็จะถูกเผด็จการนั่นแหละทำลายนะเรื่องนี้มันก็เป็นสุภาษิตมันก็สอนใจว่านะถ้าคุณไม่ฆ่าคุณก็จะถูกฆ่าถ้าคุณไม่ทำลายเผด็จการคุณก็จะถูกเผด็จการทำลายนะเอาละนะผมว่านะคงไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจยากนะครับคือเนี้ยผมไม่สามารถไปช่วยเหลืออาจารย์สุรชัยอะไรได้เด็กก็ต้องนะเรียกร้องให้หลายๆกลุ่มที่มีความสามารถนะอย่างกลุ่มของนะพี่อเนกหรือว่าดร.พึ่งดินนะครับถ้าฟังรายการผมนะครับคือกลุ่มของสิทธิมนุษยชนเนี่ยครับเขาอาจจะทำแล้วนะครับเขาอาจจะเดินหน้าแล้วก็ช่วยกันนะครับคือผมมันทำอะไรไม่ได้ก็นะอยากให้ช่วยเหลือคนที่ยังอยู่ที่ประเทศลาวนะครับใครที่ช่วยเหลือได้คือไม่ปลอดภัยแน่นอนครับพี่น้องที่เราพี่น้องนะเพื่อรวบรวมการเราที่ยังหนีอยู่ในประเทศลาวนะครับถ้ามีลู่ทางที่ออกไปได้เนี่ยออกไปเถอะครับนะไม่ปลอดภัยนะคือยังไงก็ตามวันนี้นะครับเอาตัวเองให้รอดก่อนเรื่องในเมืองไทยเนี่ยนะเดี๋ยวต้องปล่อยให้คนที่อยู่ในเมืองไทยนะเขาสู้กันบ้างนะพวกเราอะสู้กันมาเยอะแล้วนะเพื่อนๆที่หนีกันอยู่เนี่ยสู้มันเยอะแล้วนะวันนี้ปล่อยให้คนที่อยู่เมืองไทยเนี่ยสู้กันบ้างคืออย่างว่าแหละนะคือบางครั้งก็ต้องปล่อยให้เหตุการณ์มันเป็นไปนะให้มันเดินไปตามสถานการณ์นะไม่ว่าจะเป็นเผด็จการมีสืบทอดอำนาจต่อมันจะเลื่อนเลือกตั้งฝ่ายประชาธิปไตยเราอย่าไปเกรงกลัวว่านะถ้ามันยึดอำนาจแล้วเราจะแย่เนี่ยยิ่งแย่ผมก็ว่ายิ่งดีนะเพราะมันจะได้เป็นไฟที่สุมเข้าไปให้มันเผาไหม้มันเยอะทำให้คนมันลุกขึ้นสู้สักวันนะคือคนที่เตรียมจะสู้ก็เตรียมกันไว้ครับนะมันต้องมีสักวันแหละสถานการณ์มันต้องเอื้อให้พวกเราผมไม่เชื่อว่าเผด็จการไม่อยู่ยั่งยืนนานนะอภิมหาเผด็จการก็โดนประชาชนนี่ครับคนล้มมาแล้วครับพระเจ้าซานะหรือว่าใครพระเจ้าหลุยนะหรืออะไรก็ตามนะครับอยู่ไม่ได้ยิ่งเป็นเผด็จการมากเท่าไหร่การเปลี่ยนระบอบก็ยิ่งเกิดขึ้นไวเท่านั้นนะคือเราฝ่ายประชาธิปไตยเราไม่หยุดท้อเราต้องสู้ครับนี่มีสถานการณ์แบบนี้หลายคนก็อาจจะถอยนะเพราะว่าก็อาจจะเกรงกลัวเผด็จการนะคือทำไมเราต้องไปสู้เพื่อคนทั้งประเทศอะคนทั้งประเทศเขาเองยังไม่เคยลุกขึ้นสนใจตัวเองเลยนะคือบางครั้งก็นะหลายคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยเลิกสู้ดีกว่าสู้ไปก็เปลืองตัวนะครับก็ผมก็นะทำได้แค่นี้ครับนะต้องนำเสนอต่อไปนะตราบใดที่คนไทยเรายังไม่ตาสว่างตราบใดที่คนไทยยังไม่เข้าใจสิทธิผลประโยชน์ของประเทศนี้นะไม่เข้าใจว่านะครับนะประชาธิปไตยอำนาจต้องเป็นของประชาชนนะเราเลือกนักการเมืองเข้าไปแล้วไม่ได้หมายความว่านักการเมืองเนี่ยต้องทำได้ทุกอย่างนะเรามีสิทธิ์ที่เสรีภาพเต็มร้อยที่ลุกขึ้นมาต่อต้านกฎหมายอะไรที่มันเป็นไม่เป็นธรรมเราสามารถลุกขึ้นมาต่อต้านได้นี่คือพลังของประชาชนอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากปฏิวัติให้เป็นประชาธิปไตยจริงๆเราต้องปฏิวัติตัวเองเราก่อนประชาชนนั่นแหละต้องปฏิวัติเรื่องความคิดก่อนเราต้องคิดว่านะต้องเกิดการปฏิวัติของประชาชนขึ้น
นะต้องเข้าใจว่านะมันไม่ใช่เรื่องเลวร้ายนะมันเป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อแย่งชิงผลประโยชน์นะผลประโยชน์ของประเทศนี้มันต้องเป็นของประชาชนคนส่วนใหญ่วันนี้ผลประโยชน์ของประเทศนี้มันอยู่แค่คนไม่กี่กลุ่มคนไม่กี่คนนะเรามีกัน70กว่าล้านคนถ้าเราสามัคคีร่วมพลังลุกขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ไม่ได้ครับวันนี้ที่มันอยู่ได้เนี่ยเพราะประชาชนเราแตกแยกเราขาดความสามัคคีเราถูกเผด็จการมันล้างสมองมันล้างสมองให้เราต้องรักเผด็จการเราไปรักคนที่มันเอาเปรียบเราไปรักคนที่มันดูถูกเหยียดหยามมันกดขี่ข่มเหงพวกเรามันเอางบประมาณเอาผลประโยชน์ประเทศนี้ไปใช้เราไปรักพวกมันทำให้พวกเราเข้าใจผิดว่ากษัตริย์มันมีอำนาจมากมายมันเป็นเจ้าแผ่นดินมันโอ้โหใหญ่โตเราแตะต้องไม่ได้จริงๆแล้วมันก็เป็นแค่คนคนนึงแหละครับกษัตริย์ก็เป็นคนเหมือนพวกเรากินขี้ปี้นอนนะนักการเมืองก็เป็นคนเหมือนพวกเรากินขี้ปี้นอนกษัตริย์มันก็มีรักโลภโกรธหลงเห็นไหมมีเมียไม่กี่ไม่รู้กี่คนมีเมียน้อยมีอีหนุงอีหนูเห็นไหมเนี่ยเผด็จการหลายตัวมันก็ผลประโยชน์ไอ้ประวิตรมันใส่นาฬิกาเรือนเดียวมันไม่เคยพอมันใส่เป็น25-30เรือนเห็นไหมน้องชายประยุทธ์ไอ้ปีชาเห็นไหมอำนาจมากมายเปิดบริษัทมันเปิดบริษัทให้ลูกมันในค่ายแทนที่มันจะเปิดนอกค่ายก็ได้มันเสือเปิดในค่ายเห็นไหมคนมันเห็นแกได้นะนักการเมืองหลายคนเคยอยู่เพื่อไทยก็ขายอุดมการไปอยู่พรรคพลังประชารัฐนะบางคนอยู่ประชาธิปัตย์ก็ย้ายไปอยู่พลังประชารัฐเพื่อผลประโยชน์เพื่ออำนาจนะการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์แหละมันเรื่องเป็นผลประโยชน์จริงๆผลประโยชน์และอำนาจเนี่ยมาพร้อมกันมีอำนาจก็มาผลประโยชน์ก็มาตึมนะไม่สนใจนะอุดมการณ์ทางการเอาเงินไว้ก่อนเนี่ยครับประชาชนเราต้องเข้าใจนะว่านั่นคือผลประโยชน์ของพวกเราไม่สู้เนี่ยนะไอ้พวกนี้มันก็ฉวยโอกาสเอาผลประโยชน์พวกเราไปใช้ไปกินซะเองไปแบ่งปันให้พวกพ้องพวกเราได้แต่ไปกาเลือกตั้งให้พวกมันแต่เราไม่มีสิทธิ์เลยเหรอไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเลยเหรอนะคนที่คิดว่าการไปเรียกร้องการไปกดดันนักการเมืองให้ทำตามที่ประชาชนต้องการเนี่ยเป็นเรื่องผิดเนี่ยแสดงว่าคุณไม่เข้าใจประชาธิปไตยนะขนาดอยู่ยุโรปนะหลายคนยังบอกว่าเราประชาชนจะไปเรียกร้องไปเห็นแก่ตัวเรียกร้องให้นักการเมืองทำพวกเราได้ไงนะเดี๋ยวเขาก็โดน112โดนอะไรซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของนักการเมืองซึ่งนะคือต้องรับใช้ประชาชนไม่รับใช้ฟรีนะครับได้เงินเดือนนะนายกรัฐมนตรีได้เงินเดือนนะส.ส.นักการเมืองก็ได้เงินเดือนนะมีหน้าที่ทำงานได้เงินเดือนทุกเดือนได้ผลประโยชน์ได้โบนัสได้เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางได้ครับถ้าไปทำงานเพื่อประชาชนนะประชาชนครั้งหน้าเขาก็มีเลือกนะถ้าออกมากดขี่ประชาชนประชาชนก็มีสิทธิออกมาลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนนะคือนะครับถ้าพูดเรื่องของการปฏิวัติของประชาชนนะเราต้องปฏิวัติเรื่องความคิดก่อนนะมันจึงจะก้าวไปถึงการเปลี่ยนระบอบนะพี่หลวงอาดีมาหรือยังบอกว่าจะไปอาบน้ำอาบนานเหลือเกินปล่อยให้เข้าซอยโม้ยคนเดียวเดี๋ยวเปิดโฟนนะเผื่อจะมีเพื่อนๆมารอบดึกนะคืนนี้ก็ไปฟังนะหลายช่องมาแล้วก็ทีแรกว่าเหนื่อยว่าจะนอนหลับละก็นอนไม่ค่อยหลับนะก็เรื่องอาจารย์สุรชัยเนี่ยคือผมคิดแล้วก็นะว่าเป็นห่วงนะ
แต่คงไม่น่าจะรอดคือนะผมเชื่อว่าไม่มีใครดีใจหรอกครับนะกับการสูญเสียของนักสู้นะเพื่อนร่วมอุดมการณ์ถึงแม้ว่าเราจะมีแนวทางที่ต่างกันนะแต่ด้วยนะเราเป็นคนเหมือนกันเรานะทุกการสูญเสียมันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะแม้แต่หมาน้อยนะครับก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่าใครก็ตามนะไม่สมควรจะเกิดขึ้นคนที่ถูกประนามต้องเป็นไอ้พวกประเด็จการต้องเป็นไอ้พวกประเด็จการนะไอ้เจ้าไอ้พวกคสช.นี่ครับผมเชื่อว่ากรรมเวรมันมีจริงใครทำกรรมอะไรไว้มันต้องได้รับกรรมนั้นมีจริงผมไม่เชื่อว่ามันจะอยู่ยั่งยืนนานพวกประเด็จการ สักวันนะครับมันต้องนะโดนบาปกรรมที่มันทำเนี่ยนะมันต้องโดนเข้ากับตัวมันบ้างนะผมไม่เชื่อหรอกมันจะนะอยู่ได้ตลอดรอบฟังนะอย่างน้อยมันก็ต้องเจ็บต้องตายแล้วปะนะมันจะนะใช่ไหมคือใหญ่เปรมเนี่ยเปรมเนี่ยอยู่ได้อีกกี่เท่าไหร่นะใช่ไหม90กว่า100กว่าใช่ไหมไอ้หอยก็60กว่าแล้วนะอยู่ได้เท่าไหร่นะแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญพวกเราก็คือเราต้องปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจเรื่องของระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยต้องปลูกจิตสำนึกให้คนไทยอ่ะรักสิทธิเสรีภาพของตัวเองคือต้องรักตัวเองนะไม่ใช่ว่าไปรักนักการเมืองไปเชียร์นักการเมืองนักการเมืองพรรคเนี้ยเราเชียร์คนเนี้ยพรรคนี้เขาไปแบ่งปันผลประโยชน์ให้เราจะด่าเขาไม่ได้เราจะวิพากษ์วิจารณ์เขาไม่ได้นั่นมันไม่ถูกต้องมันไปด่าพวกเดียวกันมันจะเข้าทางประเด็จการนั่นคือความเข้าใจคนละแบบเลยนะการกดดันนักการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยให้ต้องทำตามที่ประชาชนต้องการนะคือนั่นแหละคือการเข้าใจสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะต่างประเทศเนี่ยไม่ว่านักพรรคไหนเขาจะมาบริหารประเทศนะคือส่วนหนึ่งเขามั่นใจก็คือมันมีระบบตรวจสอบทวงดุลนะถ้าโกงกินถ้าคอร์รัปชันตรวจสอบได้มึงโดนแน่โดนกฎหมายเล่นงานแน่แต่ก็ไม่ได้ความหมายความว่า กฎหมายของประเทศนั้นจะสามารถเอาผิดได้นะเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างญี่ปุ่นนะนะอาเบะเนี่ยนะคือมีการคอร์รัปชันกันชัดเจนแต่ไม่สามารถเอาผิดได้ก็เดี๋ยวว่าจะไปพิพากษาวิจารณ์ประเทศเขาอีกนะคือเขามีเครือข่ายมากมายนะมีเครือข่ายมากมายคือก็ออกข่าวโด่งดังนะคือเมียของอาเบะเนี่ยนะไปให้เพื่อนของเมียเนี่ยสามารถนะคือซื้อที่ดินของรัฐบาลนะเพื่อไปสร้างโรงเรียนเนี่ยได้ในราคาที่ถูกกว่าราคาประเมินประมาณ 30% นะมีองค์กรมีฝ่ายค้านที่ตรวจสอบแล้วก็นะวิพากษ์วิจารณ์ในสภากันแบบโอ้โหก็ขึ้นเลยแต่พอยกมือสภาปุ๊บนะคือพรรคของอาเบะเนี่ยมีเสียงข้างมากนะพอยกมือปุ๊บยกมือผ่านเลย ก็ไม่สามารถเอาผิดได้นะแล้วอาเบะก็ยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็เข้ามาอีกนะนี่ก็คล้ายเป็นวาทกรรมถ้าพวกประชาธิปัตย์ว่าก็เป็นประเด็จการรัฐสภานะนี่คือประชาธิปไตยครับถึงแม้จะผิดหรือเนี่ยนั่นมันคือช่องโหว่ของกฎหมายเนี่ยครับถ้าประชาชนญี่ปุ่นไม่ลุกขึ้นมาต่อต้านขับไล่อาเบะก็อยู่ลอยหน้าลอยตาอยู่ต่อนะนี่คือระบอบประชาธิปไตยมันไม่ได้เป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบ ประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบไม่มีในโลกนี้ไม่มีครับระบอบประชาธิปไตยก็ยังมีการคอร์รัปชัน
นะแต่มันก็ยังดีกว่าระบอบเผด็จการเพราะมันมีการตรวจสอบถ่วงดุลประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารเห็นไหมคนญี่ปุ่นก็สามารถรู้ได้ว่าอาเบะโกงกินคอร์รัปชันแบบไหนเพราะมีฝ่ายค้านเนี่ยเขาไปตรวจสอบถ่วงดุลนะคือประชาชนญี่ปุ่นก็อยู่ดีกินดีมาแล้วนะคือการที่เกิดเรื่องแบบนี้นะครับก็มีประชาชนไม่กี่กลุ่มนะที่ลุกขึ้นมาต่อต้านแต่มันก็ไม่เพียงพอนี่คือเรื่องที่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าใครคิดว่าเราได้ประชาธิปไตยมาแล้วเราจะกลับมาอยู่บ้านดูทีวีเฉยแล้วก็ปล่อยให้รัฐบาลที่เราเลือกเข้าไปบริหารตามสบายใจแล้วไม่ตรวจสอบไม่อะไรเราก็ยังเชียร์รัฐบาลที่เราเลือกเข้าไปเป็นดีให้ผลประโยชน์ดีแต่เขาหาช่องหารูนะเพื่อกอบโกยผลประโยชน์อย่าลืมครับเงินภาษีของประชาชนมันเป็นผลประโยชน์ของประชาชนของอย่างพวกเราทั้งหมดเลยนี่ครับไม่มีระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบนะครับไอ้วาทกรรมประชาธิปไตยบกพร่องอีกนะมันช่างสร้างวาทกรรมเหลือเกินนะคือมันไม่มีครับสมบูรณ์แบบประชาธิปไตยมันมีบกพร่องหมดแล้วครับไม่งั้นจะมีการประท้วงได้ไงประเทศที่พัฒนาโอ้โหเป็นประเทศที่ว่าเป็นที่1ที่2โลกเขาก็มีการประท้วงไม่ว่าจะเป็นอเมริกาเนี่ยประท้วงไล่ทำกี่ครั้งแล้วนะเห็นไหมฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันนะขอขึ้นน้ำมันแพงประชาชนลุกมาเต็มเลยจอดรถกันเต็มถนนแล้วเดินกลับบ้านหมดเลยนี่การประท้วงประชาชนนะของเราก็ทำได้ถ้าเรารู้สิทธิ์ประชาชนรักสิทธิ์รักศักดิ์ศรีของตัวเองรักผลประโยชน์ของตัวเองลุกขึ้นมาต่อต้านไม่ยอมรัฐบาลขึ้นภาษีขึ้นน้ำมันแพงประชาชนทนไม่ไหวจอดรถเต็มเลยผมกทมทำได้เลยกรุงเทพเนี่ยจอดรถมันเต็มถนนแล้วจอดเต็มแล้วเดินกลับบ้านหมดเลยเอาผิดกับใครครับผมว่าช่องทางและวิธีการต่อสู้มันมีหลายวิธีการนะครับเราไม่ต้องจำเป็นต้องลุกขึ้นมาประท้วงและโค่นล้มเผด็จการได้ในวันเดียวนะครับการลุกขึ้นมาต่อต้านเผด็จการอาจจะลุกขึ้นมาทุกวันทุกอาทิตย์และเป็นกระแสก็นะจุดกระแสด้วยการประท้วงอะไรสักอย่างนัดหยุดงานซึ่งมันต้องมีความพร้อมมันต้องมีกลุ่มแกนนำที่มีความน่าเชื่อถือนะและประชาชนส่วนใหญ่พร้อมที่จะทำพร้อมกันร่วมกันได้นะก็ฝากนะกลุ่มน้องๆกลุ่มคนอยากเลือกตั้งนะครับบางครั้งการออกไปประท้วงนะก็เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ต้องออกไปนะผมเห็นด้วยเลยนะต้องออกไปถ้าเราไม่ออกไปนะเราก็ไม่สามารถแสดงเสรีภาพของพวกเรามันต้องมีการประท้วงนะแต่บางครั้งถ้าเราอยากจะทำให้เป็นกระแสมากๆเนี่ยนะบางครั้งมันต้องทำให้มันใหญ่กว่านั้นนะเอาละวิธีการจะเป็นยังไงนะโอ้ต้องวายมันก่อนนะเปิดให้หลวงอาดีหัวแดงมาโฟนก่อนนะไปอาบน้ำซะนานเลยนะเข้าซอยอยากง่วงนอนแล้วนะก็คุยไปเรื่อยๆนะครับนะคือเราก็อยากเปลี่ยนแปลงเร็วๆนะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นนะมันการเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยนะเราจะเปลี่ยนใน YouTube ก็ไม่ได้เราจะเปลี่ยนใน Facebookมันก็เปลี่ยนไม่ได้เราต้องทำให้คนไทยเนี่ยนะเปลี่ยนแปลงให้ได้คนไทยเราต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องความคิดให้ได้ต้องเข้าใจระบอบประชาธิปไตยต้องรักและหวงแหนสิทธิเสรีภาพเป็นประโยชน์ของตัวเองต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ลุกขึ้นมากดดันนักการเมืองนะจะเลือกตั้งกี่ครั้งเราจะ
ลุกขึ้นมากดดันรัฐบาลกี่ครั้งเราก็ต้องทำนะไม่ได้หมายความว่าเราจะลุกขึ้นมาแล้วก็ปฏิวัติทีเดียวอาจจะจบเราอาจต้องเลือกตั้งอีก50ครั้งหรือ100ครั้งก็ได้กว่าที่เราจะได้ประชาธิปไตยกว่าที่เราจะโค่นล้มเผด็จการราชาธิปไตยให้ลงได้อาจจะต้องมีการเลือกตั้งอีก10ครั้ง20ครั้งก็ได้อาจต้องใช้เวลาเป็น10ปีก็ได้จนกว่าประชาชนเราจะเข้าใจและรักเรื่องหวงแหนสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของตัวเองนั่นแหละครับอาจต้องใช้เวลานานนะแล้วก็นักต่อสู้รุ่นเก่าๆนะอย่างอาจารย์สมศักดิ์หลวงตาเนี่ยเนี่ยอาจารย์สุรชัยนะก็ไม่อยู่แล้วเราต้องสูญเสียนักต่อสู้ไปกี่คนครับจนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยแต่นั่นก็ไม่ทำให้พวกเราย่อท้อนะเราต้องเอาเจตจำนงเราต้องเอานะเขาเรียกอะไรต้องเอาสิ่งที่นักต่อสู้หลายๆท่านที่ผ่านมานะครับเราต้องเอาแนวทางเขามาปฏิบัติต่อเราต้องสู้จนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยเพื่ออนาคตลูกหลานของเราเนี่ยครับบางครั้งมันก็ท้อนะเพราะว่าสู้ไปนะครับเราสู้เพื่อคนอีกมากมายคนอีกหลายคนนะครับแต่ยังมีคนอีกหลายคนที่นิ่งเฉยที่ไม่สนใจการเมืองนะที่ไม่อยากสู้ที่ไม่อยากสูญเสียนะแต่คนที่สู้ก็สู้จนหยดสุดท้ายนะมันก็น่าน้อยใจเหมือนกันนะคือเนี่ยแหละถ้าเราไม่สามัคคีกันเราก็มีทางชนะครับเราต้องรวมพลังกันต่อสู้เราต้องโค่นล้มเผด็จการให้ได้ครับนะแล้วเราจะเรียกเราจะเอาชื่อเสียงเราจะเอานะครับชื่อเสียงของนักต่อสู้วีรชนของเราขึ้นมาเทิดทูนเราต้องสร้างอนุสาวรีย์ให้กับนะวีรชนของพวกเรานะเราต้องสู้จนกว่าเราจะได้ประชาธิปไตยนะครับนะก็นะอย่ากลัวไม่เสียสละชัยชนะไม่เกิดนะครับอย่าให้อาจารย์สุรชัยตายเปล่านะครับแน่นอนครับนะนักต่อสู้หลายคนนะครับจะไม่ตายเปล่าแน่นอนนะครับเราต้องสู้จนกว่าจะได้ประชาธิปไตยนะครับนะก็มันหลายอย่างมันก็ทำให้พวกเราท้อกันนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมว่านะครับการสูญเสียครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก็อาจจะมีการสูญเสียมากกว่านี้ผมเชื่อว่ายังมีการสูญต้องเกิดการสูญเสียมากขึ้นกว่านี้นะครับแต่ก็อย่ากลัวครับนะมันต้องได้มาด้วยนะครับสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มันต้องแลกด้วยนะครับการต่อสู้เลยครับนะฝรั่งเศสกว่าเขาจะได้ประชาธิปไตยอเมริกากว่าเขาจะได้ประชาธิปไตยนะอังกฤษกว่าจะได้ประชาธิปไตยญี่ปุ่นกว่าจะได้ประชาธิปไตยหลายประเทศต้องสูญเสียมาทั้งนั้นของเราก็สูญเสียเหมือนกันแต่เราจะสูญเสียมากสูญเสียน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประชาชนเพื่อนร่วมชาติของเราถ้าเราสามัคคีออกมากันให้มากที่สุดการสูญเสียมันเกิดขึ้นน้อยแต่ถ้าเรายังขาดเรายังไม่รวมพลังกันเรายังแตกแยกเรายังไม่สามัคคีชัยชนะก็ไม่มาถึงครับนะเรายังคงโจมตีหรือทำลายกันมันสร้างความแตกแยกหรือเปล่านะคนที่ควรที่ถูกประณามก็คือเผด็จการนะคนที่ออกมาให้ข่าวว่านะอาจารย์สุชัยปลอดภัยเนี่ยเขาก็อาจจะได้ข่าวที่เป็นข่าวลวงมาอีกทีนะคือมันมีความตั้งใจที่จะให้ข่าวลวงนี้ออกมาก็เข้าใจได้เพราะว่าทางรัฐบาลลาวเนี่ยก็ไม่อยากให้ข่าวอาจารย์สุรชัยโดนอุ้มหมดแหละหลุดออกไปเพราะว่าทางรัฐบาลลาวก็จะแย่แล้วพวกองค์การสิทธิมนุษยชนก็ไม่ยอมแน่นอนนะ
วันนี้มีข่าวว่าองค์การสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็ได้เดินเรื่องแล้วนะคือต้องเรียกร้องความเป็นธรรมให้นักสู้ฝ่ายประชาธิปไตยของพวกเรานะก็นะผมก็ดีใจนะที่เพื่อนร่วมอุดมการณ์อย่างพวกเราหลายคนก็ยังต่อสู้กันอยู่นะผมก็ยังสู้ต่อไปนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่านะถ้ายังไม่ได้ประชาธิปไตยนะครับเราก็ต้องทนเห็นเพื่อนร่วมชาติเราถูกกดขี่ข่มเหงแบบนี้ต่อไปเอาละมันดึกแล้วนะผมไม่รอพี่เสือแล้วนะก็ขอตัวนอนโบกมือบายบายนะครับเอาละสู้ต่อไปครับนะเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยต้องทำความเข้าใจนะครับนะ 1. อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนคนไทยนะโดยประชาชนคนไทยต้องผู้ใช้ 2. เสรีภาพบุคคลต้องบริบูรณ์นะฟูลฟรีดอมนะ3ความเสมอภาคทั้งกฎหมายและโอกาสนะข้อ4นี่ต้องใช้หลักนิติธรรมรวบรอในทุกกรณีข้อ5กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่นและภูมิภาคต้องมาจากการเลือกตั้งนะคือ5ข้อนี้เอาใช้เป็นหลักได้เลยนะอันไหนที่มันขัดต่อหลัก5ข้อนี้นะก็ถือว่าใช้ไม่ได้หลวงตาเลยพูดเลยว่าถ้าเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยถ้ามันขัดต่อหลัก5ข้อเนี่ยขัดต่อหลักเสรีภาพนะขัดต่อความเสมอภาคนะโอกาสกฎหมายมันไม่เท่าเทียมกันมันไปเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มคนไม่กี่คนมันก็ตกไปใช้ไม่ได้ออกไม่ได้ยอมไม่ได้นะดูหลักที่ทำมันเป็นธรรมไหมถ้ามันไม่เป็นธรรมมันกดขี่ประชาชนมันก็ใช้ไม่ได้เนี่ยครับมันในหลัก5ข้อที่หลวงตาให้ไว้เนี่ยมันก็ชัดเจนนะคือหลัก5ข้อเนี่ยมันไม่ใช่เป็นหลักที่หลวงตาคิดเองหรอกนะก็เป็นหลักสากลที่แกก็นะดึงมาแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนนะมีเป็นวลีที่เราไปใช้แล้วก็เป็นยุทธวิธีแล้วก็ยุทธศาสตร์ไปในตัวด้วยนะครับก็คือนะครับสามัคคีประชาชนนะพอเราสามัคคีประชาชนได้นั่นแหละเขาต้องลุกขึ้นมาค้นล้มเผด็จการแต่ปล่อยให้มันอยู่ต่อไม่ได้เนี่ยก็เหมือนกันที่ผมบอกอ่ะนะถ้าเราไม่ทำลายเผด็จการเราก็จะถูกเผด็จการมันทำลายนะต้องค้นล้มเผด็จการหลังจากค้นล้มเผด็จการเสร็จก็ต้องสถาปนาระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาครับก็คืนนี้ก็ดึกแล้วนะครับก็ขอให้นะครับพี่น้องที่ยังหลบหนีแล้วก็นะครับอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ดูแลตัวเองให้ดีสุขภาพนะครับเชื่อว่าคงมีหน่วยงานอะไรไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็อยากให้ปลอดภัยทุกคนนะครับก็นะครับเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับเราสู้ต่อไปนะครับก็อยากให้นะครับวีรชนทุกคนที่สูญเสียไปต้องตายเปล่าเราต้องสู้แล้วก็มีพลังมีกำลังใจสู้ไปพร้อมกันร่วมกันครับครับราตรีสวัสดิ์วันนี้ขอบคุณมากครับราชาธิปไตยใช้อำนาจอธิปไตยสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่หลอกใช้อธิปไตยของปวงชนบทวาทกรรมประชาธิปไตยตั้งตนเนื้อสารเนื้อบริหารเนื้อกฎหมายระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาราชาธิปไตยยมินอาฆาตมาตรายเผด็จการริบรอนสิทธิ์คิดดังไม่ได้ต้นเหตุปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขสนิทเกลอะกล่อมเกิดจากเนื้อในสถาบันนั้นเสื่อมใสเพราะไร้การตรวจสอบระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาราชาธิปไตยห้ามฟ้องร้องในทางใดใดสั่งกฎเกณฑ์กันตัวเพื่อก่อกรรมกระทำชั่วเป็น
ราชาจอมโกยรวยสุดในโลการวยไม่เพียงพอประชาชนต้องพอเพียงผู้ขาดชีวิตเพียงฝุ่นตีนไรสิเรียกร้องระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาราชาธิปไตยดำรงตำแหน่งจอมทัพห่วงแหนบัลลังก์ปกครองได้พร้อมกำลังกดขี่มันมีราชาบัญชาการอยู่เบื้องหลังราชาของราชาไม่อาจครองใจประชาเนรคุณเข็นฆ่าประชาชนผู้ชุบเลี้ยงทางใดใดสั่งกฎเกณฑ์กันตัวเพื่อก่อกรรมกระทำชั่วเป็นราชาจอมโกยรวยสุดในโลการวยไม่เพียงพอประชาชนต้องพอเพียงผู้ขาดชีวิตเพียงฝุ่นตีนไรสิเรียกร้องระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาราชาธิปไตยดำรงตำแหน่งจอมทัพห่วงแหนบัลลังก์ปกครองได้พร้อมกำลังกดขี่มันมีราชาบัญชาการอยู่เบื้องหลังราชาของราชาไม่อาจครองใจประชาเนรคุณเข็นฆ่าประชาชนผู้ชุบเลี้ยงราชาของราชาอาชญากรโลกาโลภหลงมายาอำนาจล้าหลังระบอบเลวร้ายกำหนดได้ด้วยราชาเล